ช่วงบิ๊กสตอรี่ในวันนี้นะครับเพื่อเป็นการร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีต่อวงการแพทย์และก็สาธารณสุขไทยนะครับวันนี้ในช่วงบิ๊กสตอรี่ของเรานะครับก็จะมาพูดคุยในเรื่องของที่พระองค์ท่านนะครับได้ทรงดำริขึ้นมาครับแล้วก็นำซึ่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับซึ่งปัจจุบันก็กลายเป็นสถาบันทางการแพทย์ที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งนะครับที่คอยดูแลสุขภาพประชาชนคนไทยนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยและร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9กันนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรานะครับวันนี้นะครับก็จะไปพูดคุยกับศาสตราจารย์นายแพทย์อารามรุจนสกุลนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอยากจะให้อาจารย์เล่าให้ด้านผู้ชมฟังนิดหนึ่งนะครับว่าคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับมีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับสำหรับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9มากมายเลยตั้งแต่การก่อตั้งเลยในระยะ60ปีก่อนเนี่ยประเทศไทยยังขาดแคลนแพทย์พยาบาลบุคลากรทางสาธารณสุขอย่างมากเลยนะฮะทรงมีดำริที่ว่าคงจะต้องตั้งคณะแพทย์ขึ้นมาเพื่อจะผิดแพทย์พยาบาลออกไปรับใช้นะฮะเพื่อจะดูแลผู้ป่วยของพระองค์ท่านนะครับในกรณีนี้ท่านได้พระราชทานนามของโรงพยาบาลนะฮะแห่งใหม่ของคณะแพทยศาสตร์แห่งใหม่นะฮะเรียกว่าโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็ได้มีพระราชกฤษฎีกานะครับจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเมื่อปีพ.ศ. 2508นะครับหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ได้เสด็จมาวางศิลาฤกษ์นะครับด้วยพระองค์เองเลยนะครับดังที่เห็นอยู่ในวีดิทัศน์ตอนแรกนะครับหลังจากที่วางศิลาฤกษ์แล้วเนี่ยท่านก็ยังได้มีพระมหากรุณาธิคุณต่อเนื่องอีกหลายครั้งนะครับจนกระทั่งเมื่ออาคารคณะแพทย์เนี่ยก่อสร้างเสร็จเนี่ยท่านได้เสด็จมาทรงเปิดนะฮะเสด็จมาทรงเปิดอาคารของคณะแพทย์นะฮะอันนี้เมื่อเดือนพฤษภาคมปีพ.ศ. 2512นับเป็นการเปิดบริการอย่างเป็นทางการนะครับขณะนั้นเนี่ยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยสังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ครับครับแต่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณที่จะขยายการศึกษาของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เนี่ยให้กว้างขวางขึ้นโดยการจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับมีทั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยซึ่งเดิมสังกัดคณะสังกัดมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เนี่ยก็เปลี่ยนมาสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลนะฮะตั้งแต่ปี2512ครับครับชื่อของมหาวิทยาลัยก็เป็นชื่อที่พระองค์ท่านพระราชทานมาด้วยครับครับคือเมื่อก่อนประเทศของเราเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ครับอาจารย์ตอนนั้นมีคณะแพทย์ศิริราชมีศิริราชด้วยมีจุฬานะครับมีเชียงใหม่ของสำหรับรามาธิบดีเนี่ยเป็นคณะแพทย์ลำดับ4ของประเทศไทยครับครับแล้วก็มาพูดถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับมหาวิทยาลัยมหิดลที่เป็นที่จดจำมีอะไรบ้างครับท่านได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณหลายอย่างนะฮะอาจจะเรียงตามหัวข้อตามกลุ่มเลยในลำดับแรกคือท่านได้ทรงเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับตั้งแต่นักศึกษาขณะนั้นเนี่ยจะต้องเรียนวิทยาศาสตร์บัณฑิตก่อนนะครับก็จะได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตนะฮะซึ่งรุ่นแรกเนี่ยก็คือปี2512และในปี2514เนี่ยบัณฑิตรุ่นแรกก็จะได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตนะครับนอกจากนั้นก็ยังพระราชทานรางวัลแล้วทุกครั้งที่เสด็จมาพระราชทานปริญญาเนี่ยท่านจะได้ทรงมีพระบรมราโชวาทซึ่งจะให้บัณฑิตเนี่ยนำไปนะฮะใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันนะครับซึ่งก็จะมีความหมายอย่างยิ่งนะครับท่านได้เสด็จมาพระราชทานปริญญาด้วยพระองค์เองเนี่ยจนกระทั่งถึงครั้งสุดท้ายเมื่อปีพ.ศ. 2541นะครับหลังจากนั้นก็ได้มีได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนี่ยมาเสด็จพระราชทานปริญญาแทนนะครับครับนอกจากเรื่องของทรงพระราชทานปริญญาบัตรแล้วนะครับในด้านของดนตรีก็มีในสมัยยุคแรกๆนะฮะของที่คณะเปิดเนี่ย
พระองค์ท่านเนี่ยได้เสด็จมาทรงดนตรีพระราชทานให้กับนักศึกษามหาลัยมหิดลนะครับครั้งแรกตั้งแต่ปี2513นะฮะทั้งหมด4ครั้ง2514 15 16นะครับแต่ละครั้งที่เสด็จมาทรงดนตรีเนี่ยท่านจะทรงทักทายนะครับมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษากับอาจารย์อย่างเป็นกันเองแล้วก็ทรงดนตรีให้พวกเราได้สนุกสนานเพลิดเพลินและหลังจากนั้นก็จะมีพระราชดำรัสนะครับเกี่ยวกับแล้วก็ให้พรอันนี้ก็จะเป็นประจำทุกครั้งในระยะ4ปีที่ผ่านมาที่สำคัญก็คือในการเสด็จพระราชดำเนินนะฮะครั้งแรกๆเนี่ยท่านได้ตรงตัดเกี่ยวกับพวกเรานักศึกษามหาลัยมหิดลนะครับว่านักศึกษามหาลัยมหิดลเนี่ยก็เสมือนกับเป็นลูกของท่านเพราะท่านก็เป็นลูกมหิดลนะครับท่านก็ตรัสว่าพวกเราเนี่ยเสมือนกับเป็นพี่น้องกันนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงพระบรมราโชวาทนะครับที่ท่านได้ตรัสเรื่องนี้ครับครับและมาต่อกันนะครับที่พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อมูลนิธิรามาธิบดีคือคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยตั้งแต่สมัยแรกที่ศาสตราจารย์อารีวริยเสวีเป็นคณบดีเนี่ยได้ตั้งมูลที่รามาธิบดีขึ้นมาเพื่อที่จะหาทุนสนับสนุนการดำเนินงานของคณะเสริมกับงบประมาณของรัฐบาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยท่านทรงเสด็จงานหาทุนของมูลที่รามาธิบดีนะครับเมื่อเดือนตุลาคมพ.ศ. 2519นะครับท่านเสด็จพร้อมกับพระราชินีนะครับแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีพระราชินีในรัชกาลที่7ด้วยอันนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะฮะอันยิ่งใหญ่เลยนะครับที่ท่านมีต่อมูลที่รามาธิบดีและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับครับอันนี้นี่ผมก็เพิ่งทราบนะครับแล้วก็ครับอันนี้ก็เป็นประวัติที่เราจะต้องเก็บจดจำไว้นะฮะรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับครับครับแล้วก็เรื่องของการศึกษาครับในเรื่องของคณะแพทย์นะครับเรื่องของการศึกษาแพทยศาสตร์เนี่ยนะครับก็เป็นในครั้งที่รัชกาลที่8ในหลวงรัชกาลที่8ท่านเสด็จสวรรคตนะฮะในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านก็ทรงเล็งเห็นว่าพระองค์ท่านเนี่ยคือหมายถึงรัชกาลที่8เนี่ยท่านทรงสนพระทัยด้านการศึกษามากนะครับเพราะก็อยากจะสร้างอะไรที่เป็นเหมือนกับอนุสรณ์นะครับที่จะรำลึกนะฮะก็เลยได้ตั้งทุนการศึกษาขึ้นมาเรียกว่าทุนอานันทมหิดลนะครับครับเพื่อจะส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาไทยเนี่ยได้มีโอกาสไปศึกษาในต่างประเทศที่ศึกษาขนาดนั้นเนี่ยยังลำบากในหลายสาขานะครับแต่ทางแพทยศาสตร์เนี่ยก็เป็นสาขาแรกนะครับเป็นแผนกแพทยศาสตร์นี้นักศึกษาของรามาธิบดีเนี่ยก็ได้รับทุนอันนี้หลายคนนะครับหลายคนตั้งแต่รุ่นที่1เรียงลำดับลงมาเลยแล้วก็ได้กลับมารับใช้ประเทศชาตินะครับในด้านต่างๆนะฮะก็สร้างคุณประโยชน์ให้มากมายครับครับคือใครจริงๆแล้วมีหมายถึงว่าอาจารย์หลายท่านที่ได้ทุนไปครับแล้วเป็นอาจารย์ที่เป็นผู้ชินีเพื่อบุคคลมีความรู้ความสามารถที่ได้ไปนะครับแล้วก็คือใครที่มาเรียนคณะแพทยศาสตร์เนี่ยก็ใฝ่ฝันว่าอยากจะได้ทุนนี้ได้ทุนนี้ผมเพิ่งจะรู้ที่มาที่ไปว่าทุนนี้เป็นยังไงที่อาจารย์อาลามได้เล่าให้ฟังเนี่ยนะครับครับครับแล้วก็มาต่อเนื่องกันนะครับถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อนิสิตนักศึกษาแล้วก็ประชาชนนะครับถ้าย้อนกลับไปในเหตุการณ์ทางการเมืองเมื่อในอดีตครับเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่14ตุลาคม2516ซึ่งทุกคนทราบดีว่าวันนั้นคือวันมหาวิปโยคนะครับในตอนเช้าวันที่14เนี่ยจากเหตุการณ์การเมืองเนี่ยก็เกิดการกระทบกระทั่งกันนะครับระหว่างเจ้าหน้าที่กับนิสิตนักศึกษานะครับบริเวณข้างวังระหว่างถนนพระรามที่5ข้างวังพระราชวังสวนจิตกับเขาดินนะครับแล้วก็จากการกระทบกระทั่งกันอันเนี้ยมีผลทำให้เกิดการต่อสู้กันเล็กน้อยนะครับแต่ยังไงนิสิตนักศึกษาเนี่ยก็จะต้องหนีนะฮะในภาพจะเห็นว่าว่ายน้ำนะฮะข้ามคูปีนรั้วพระราชวังเลยฮะรั้วผิดนะฮะรั้วผิดก็เข้าไปเพื่อพึ่งพระบารมีนะครับแล้วก็ทางพระราชวังเนี่ยก็ได้เปิดประตูนะครับให้นิสิตนักศึกษาเนี่ยเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ท่านได้เสด็จนะลงมาพร้อมพระราชวงศ์นะมาเยี่ยมเยียนมาถามสาธุสุขดิบหาข้าวปลาอาหารให้เพราะอดทานกันมาทั้งคืนนะครับเสร็จแล้วก็ได้จัดรถรับส่ง
พื่อให้กลับบ้านไปยังในที่ปลอดภัยนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่ต่อนิสิตนักศึกษาแล้วในค่ำวันนั้นเนี่ยท่านก็ยุติเหตุการณ์วันมหาวิปโยคนะฮะด้วยพระบารมีของท่านนะครับนะฮะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองครับคนยุคปัจจุบันอาจจะไม่ทราบตรงนี้ไม่ทราบเหตุการณ์นี้แต่แล้วจะไปนึกถึงปี2535จริงๆแล้วประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนี่ยมียาวนานมากกว่านั้นนะครับแล้วก็วันนี้อาจารย์หลามมาพูดว่าให้เห็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับไม่ว่าจะมีเรื่องของความขัดแย้งในประเทศของเราว่าจะแบ่งพรรคแบ่งพวกยังไงก็ทรงเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับที่มาช่วยคลี่คลายสถานการณ์นะครับนะครับก็ต่อเนื่องนะครับกับเรื่องของการพระราชทานพระบรมราชานุญาตในก่อสร้างอาคารของทางคณะครับคือของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยมีพื้นที่อยู่ในเขตพระราชฐานคือใกล้ชิดมากตามกำหนดของทางราชการเนี่ยจะก่อสร้างอาคารได้สูงไม่เกิน4ชั้นหรือประมาณ12เมตรแต่ด้วยข้อจำกัดของพื้นที่แล้วก็การบริการรักษาพยาบาลนะฮะการเรียนการสอนที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะครับทางคณะได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณที่จะก่อสร้างอาคารสูงนะครับได้แก่อาคารศิริกิติ์อาคารศูนย์การแพทย์ศิริกิติ์นะครับอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมนะครับแล้วก็อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์นะครับซึ่งก็ทำให้คณะเนี่ยมีพื้นที่เพิ่มขึ้นมาจำนวนมากที่จะเพื่อบริการการศึกษาแล้วก็ด้านการรักษานะฮะให้แก่ประชาชนทั่วไปอันนี้ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่ได้ส่งพระราชทานมาให้กับทางคณะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับว่าสถาบันการแพทย์ของเราที่สร้างขึ้นใหม่ใช่ไหมครับอาจารย์ครับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์พระองค์ก็พระราชทานนามด้วยใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงการใหญ่คือเนื่องจากว่าคณะเนี่ยพื้นที่คับแคบนะครับการเรียนการสอนนะครับการบริการผู้ป่วยอันนี้จำเป็นที่จะต้องหาพื้นที่เพิ่มเติมนะครับก็เลยเกิดโครงการเรียกว่าโครงการสถาบันการแพทย์แห่งใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งก็ได้รับพระราชทานนามนะฮะจริงๆเป็นโครงการตามพระราชดำรินะฮะซึ่งอยากให้มีสถาบันการแพทย์ในเขตย่านตะวันออกย่านชานเมืองอันนี้นะครับแล้วก็พระราชทานนามอันนี้ว่าสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์นะครับซึ่งคำว่ารามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์เนี่ยคือสร้อยพระนามของพระองค์ท่านเองนะครับถ้าเราไปดูพระนามเต็มนะฮะจะเห็นว่ารามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์อันนี้ก็จะเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่มีต่อชาวรามาธิบดีแล้วก็ต่อประสงค์นิกรชาวไทยนะฮะขณะเดียวกันในสถาบันแห่งนี้เนี่ยเราจะเป็นสถาบันที่ผิดบุคลากรทางการแพทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลนะครับแล้วก็สาขาอื่นๆเราจำเป็นจะต้องมีโรงพยาบาลนะครับคณะก็จะสร้างโรงพยาบาลขนาด400เตียงขึ้นที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์นะครับก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามเช่นเดียวกันนะฮะโรงพยาบาลแห่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นที่นี่นะฮะตามที่เห็นในภาพเนี่ยก็จะมีนามว่าโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์นะครับขณะนี้การก่อสร้างก็ดำเนินการไปใกล้ตัวอาคารต่างๆก็ใกล้จะเสร็จนะครับแล้วก็อาจจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์อะไรเพื่อบริการในส่วนไหนที่ติดตั้งเสร็จได้ก่อนก็จะทยอยที่จะเปิดให้บริการนะครับแก่ประชาชนทั่วไปครับนะครับก็เห็นภาพความคืบหน้าในการก่อสร้างกันแล้วนะครับและทิ้งท้ายนะครับถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยรวมถึงชาวรามาธิบดีด้วยครับครับก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงนะครับที่มีต่อคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีตั้งแต่จัดตั้งสำหรับตัวผมเองเนี่ยก็ได้เข้าเฝ้านะฮะรับพระราชทานปริญญาบัตรนะครับตั้งแต่ปี2517นะฮะ2519นะครับแล้วก็ครั้งสุดท้ายที่ได้รับพระราชทานรางวัลมหาลัยมหิดลสาขาการแต่งตำราเนี่ยนะฮะก็ได้รับจากในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยก็เป็นปีสุดท้ายที่ทรงพระราชทานปริญญาด้วยพระองค์เองนะครับก็มีความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่มีต่อตัวเองแล้วก็ต่อสถาบันต่อรามาธิบดีแล้วก็ต่อปวงชนชาวไทยครับครับนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติกับรายการพ่อหมอรามาอย่างยิ่งนะครับที่ได้ร่วมพูดคุยถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9
ที่ทรงมีต่อคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับแล้วก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่ไม่ได้มีต่อแต่พวกเราชาวรามาธิบดีเท่านั้นนะครับก็ยังส่งผลประโยชน์ต่อประสบกรณิกรประชาชนไทยทุกหมู่เหล่าเลยนะครับก็ถือว่าทำให้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลนะครับจากศาสตราจารย์นายแพทย์อารามรจนสกุลนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาวันนี้เป็นเรื่องของเช็คเคสครับเดี๋ยวจะต้องติดตามกันนะครับว่าจะเป็นเคสเกี่ยวกับโรคอะไรในช่วงหน้าครับ